สวัสดีครับผมข้างหลังนี้นะฮะเป็น XSR 100โลเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดนะครับ100โลแท้นะครับผมรถจดมาได้แค่2เดือนเท่านั้นเองเดี๋ยวพาไปชมความใหม่ดีกว่าว่าคันนี้ใหม่จัดขนาดไหนใหม่กว่านี้ก็มือหนึ่งแล้วนะครับผมโอเค Ready Go สวัสดีครับนี่นะฮะ XSR คันนี้นะครับต้องบอกว่าแทบจะไม่ใช่รถมือ2แล้วถ้าจะเป็นรถมือ1แล้วนะครับเพราะว่าคันนี้นะฮะวิ่งมาแค่100โลเท่านั้นจดมา2เดือนนะครับจดพฤษภาปีนี้เลยนะฮะปี64นี่นะครับ127กิโลกุญแจแท้2ดอกมีชิปมาให้พร้อมบุ๊กเซอร์วิสมาให้ครบนะครับผมนี่แผงคอยังมีมาร์กเดิมเลยนะฮะเรียกว่าทั้งคันนี้ใหม่มากแต่ผมให้ 95% นะครับหักไป 5% อยู่เหมือนกันมีริ้วรอยนะฮะจากการจอดเก็บนะครับนี่นะฮะครีบยางยังอยู่ครบให้ดูใกล้ๆครับครีบยางยังอยู่ครบแถบสียังอยู่ทั้ง2ด้านนะครับปุ่มเนี่ยนะฮะ1 2 3 4ปุ่ม4แถวนี่ยังอยู่เลยนะครับใหม่จัดใหม่ยันหัวน็อตนะฮะดูนะครับดิสบงดิสเบรกนี่คือไม่มีสะดุดเลยนะครับผมลายตามขวางมันยังอยู่เลยครับคิดดูนะฮะว่ามันใหม่ขนาดไหนนะครับที่หักไป 5% เลยนะฮะก็คือมีตรงนี้ครับผมเคยโหลดโชคนะครับโหลดแบบว่าอันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะเดี๋ยวฟังแล้วดูตกใจนะไม่ต้องตกใจนะครับโหลดแบบว่าแค่เอาลงมาแล้วก็หนีบไว้ด้านล่างแค่นั้นเองครับเนี่ยฮะโหลดลงมาหนีบไว้แค่นั้นเองนะครับผมตอนนี้ปลดเป็นเหมือนเดิมนะฮะเดิมๆสแตนดาร์ดแล้วไม่ได้เจาะไม่ได้ตัดไม่ได้ทุบไม่ได้งออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่ฮะใหม่จริงๆอ่ะปัดฝุ่นหน่อยนึงนะครับขอท่องขอท่อแคร้งเครึ้งอะไรพวกนี้นี่นะฮะเดิมใสกริปมากๆนะครับขอขั้นกลางกันสักเล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคันนี้นะถ้าซื้อไม่ทันไม่เป็นไรนะครับให้กด Subscribe หรือกดติดตามในภาษาไทยนั่นแหละครับกดเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่เลื่อนขึ้นมาด้านขวาด้วยนะครับการกดเอาไว้นะฮะเพื่อที่คันหน้าคุณจะได้ทันท่วงทีนะครับรถที่ร้านค่อนข้างจบไวนะครับบางที10-20นาทีก็ไปแล้วนะฮะต้องขออภัยด้วยถ้าหากหามาไม่พอกับความต้องการของลูกค้าที่รอร้านวุบบายอยู่นะครับยังไงจะหามาให้ทันให้เยอะพอนะครับผมโอเคนะมาก็อธิบายอย่างนี้ครับถ้าคุณกดติดตามเอาไว้เฉยๆหรือกด Subscribe เอาไว้เฉยๆเนี่ยบางทีเนี่ยครับคุณอาจจะได้เห็นคลิปวัน2วันหรือว่าอาจจะอาทิตย์หน้าเพิ่งจะได้เห็นนะครับแต่ถ้าคุณกดแล้วแล้วคุณกดติดตามกดกระดิ่งนะครับที่มันเลือนขึ้นมาด้านขวาเนี่ยดำๆเนี่ยก็คือกดทั้งติดตามกดทั้งกระดิ่งนะครับการกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันจะช่วยแจ้งเตือนคุณครับให้สมมุติผมลงปุ๊บมันจะแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟนแจ้งเตือนบนคอมพิวเตอร์ของคุณเลยนะครับว่าวูบบายอัปเดตคลิปวิดีโอแล้วมีรถใหม่เข้าอะไรยังไงแบบนี้นะครับผมมันจะได้ทันท่วงทีนะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดตัวรถกันต่อดีกว่านะครับขอบคุณนะครับเริ่มใส่กิฟต์ภาษีเนี่ยหมด65แน่นอนนะครับผมเพราะมันจดปี64ปีนี้เลยนะครับนี่นะฮะไปขนมาสดๆร้อนๆนะครับคันนี้ยังไม่พ้นรันอินเลยนะครับดูโอ้โหดอกยางใหม่รูปไลท์นะฮะไลท์สาระจริงๆเลยผมเนี่ยนะครับผมพวกมาร์กเดิมพวกนี้ตรงจุดนะครับเห็นไหมฮะน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับถึงขั้นมาร์กเดิมเนี่ยของหัวน็อตเนี่ยยังอยู่เลยนะครับปั๊มเปิมอะไรใหม่จัดใหม่ทุกส่วนใหม่มากนะฮะมีขีดข่วนตรงนี้อีกนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นตอนขนมานะครับมันขีดข่วนนะฮะบนกระบะนิดเดียวนะครับก็อย่างที่บอกครับแทบจะไม่ใช่รถมือ2แล้วนะฮะแทบจะเป็นมือ1แล้วนะครับเสียงเด็กคนนั้นลอยขึ้นมาเลยนะฮะโอเคนะครับผมนี่นะฮะให้ดูเลยนะครับว่าใหม่จริงๆคันนี้ใหม่มากบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับหมายความว่าคุณมีประกันศูนย์ยามาฮ่าด้วยนั่นเองนะฮะซื้อคันนี้ไปเหมือนได้มือ1จริงๆประกันศูนย์ก็มีนะครับประกันวูเปอร์ไบค์ก็มีสภาพใหม่จัดรถ100โลนะครับรถ100โลนี่อย่าไปคุยอะไรกันเยอะนะฮะมันไม่ต้องคุยกันเยอะนะครับใหม่จริงๆใหม่ยันแคร้งยันหัวน็อตนะครับอ่ะมาถึงประเด็นตรงนี้นะครับหลายคลิปชอบเถียงกันนะฮะบอกว่าถังน้ำมันเป็นเหล็กนะครับคือถังน้ำมันนะครับเป็นเหล็กนะครับด้านในนะอ่ะแต่ว่าครอบข้างนอกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมให้ดูนะฮะผมขยับผมง้างให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นแฟริงมันเป็นไฟเบอร์นะครับมันเป็นพลาสติกนะครับคือครอบถังตรงนี้มันจะมี3ชิ้นหลักๆนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการเซอร์วิสนะครับผมแต่ข้างในเนี่ยเป็นเหล็กนะครับผมอ่ะอันนี้ก็กระจ่างกันไปนะอ่ะโอเคครับผมจะได้ชัดเจนข้อดีของ XSR อีกข้อนึงนะครับคือเบาะนะฮะเบาะเนี่ยมันกว้างนุ่มแน่นนะครับ
และไม่โดดสูงนะฮะท้ายเนี่ยไม่ต้องแบบว่าขย่งนะฮะไม่ต้องขย่งสูงนะครับเบาะเนี่ยเคิร์ฟไล่มาระดับตรงนี้นะครับทำให้ไม่ทำให้แบบว่าขาอ้าจนเกินไปนะแล้วการออกแบบมาคลาสสิกมากๆดูโลโก้นูนนะครับ XSR สวยมากออกแบบมาได้แบบอัจฉริยะจริงๆนะครับเป็นคลาสสิกที่โมเดิร์นไปในตัวนะฮะไฟหน้าเนี่ยเป็น LED เรียบร้อยและตรงนี้มี XSR สัญลักษณ์อยู่ด้วยนะฮะสวยมากโชคหน้าก็เป็นระบบอัพไซด์ดาวนะครับเป็นอัพไซด์ดาวที่เรียกว่านุ่มนวลแล้วก็เฟิร์มไปด้วยในตัวนะฮะรถคลาสสิกที่สมบูรณ์พร้อมขนาดนี้นะครับไม่แปลกใจเลยที่ลูกค้าเพจวูบอไบเนี่ยนิยมมันมากๆเลยนะครับมากี่คันเนี่ยนะโอ้โหใส่ไหมทุกคันคันนี้ผมก็ว่าใส่ต้องไหมแน่นอนนะครับเพราะว่ามัน 95% ใหม่จัดขนาดนี้นะฮะจับตรงไหนใหม่ตรงนั้นเฟรมอะไรพวกนี้โอ้โหกริปบอกได้คันเดียวว่ากริปอยากจะให้ 98% ด้วยแต่มันก็มีริ้วรอยอะอย่างเมื่อกี้นะฮะนิดนึงตรงนั้นหน่อยนึงเนี่ยครับพวกขูดขีดตามการใช้งานนะครับผมธรรมดาทั่วไปบางทีจอดแล้วก็แบบมีนู่นมีนี่มาโดนนะครับแต่เห็นไหมฮะนอกนั้นใหม่คือใหม่กว่านี้ต้องออกมือหนึ่งแล้วนะครับผมพูดตรงๆนะคันนี้เนี่ยใหม่กว่านี้นี่ต้องออกมือหนึ่งแล้วนะครับแต่คันนี้ประหยัดไปเป็นหมื่นๆนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันเรื่องราคากันต่อละกันนะจับท่อไอเสียให้ดูให้รู้กันไปเลยนะครับว่ามันเย็นนะฮะแล้วก็ปุ๊บระบบสตาร์ทนะครับผมเป็นแบบสไลด์นะฮะมีสวิตช์ออฟรันในตัวนะครับผมถูฝุ่นออกนิดนึงนะครับกดลงมาเป็นสตาร์ทนะครับสตาร์ทให้ดูสตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยเลยนะครับผมไฟ LED ติดขึ้นมาทันทีไปฟังเสียงเดินเบากันไมค์กิฟต์นะฮะเสียงนี่แบบโอ้โหสมูทสุดๆไปดูควันขาวนะครับดูนะฮะปิดมานะครับรอบนี้มาจัดเต็มเลยนะครับผมไปดูไฟสูงไฟต่ำกันต๊อปไฟก็ได้นะฮะเปิดไฟสูงไฟต่ำก็ได้นะครับไฟเลี้ยวนะฮะแยกส่วนบนหน้าปัดหน้าจอนะครับผมอ่ะเลี้ยวขวาติดนะครับเลี้ยวซ้ายติดนะครับผมมาให้ดูบนหน้าปัดหน้าจอที่เป็นเรือนใหม่ดิจิตอลแต่ทำเป็นทรงกลมเนี่ยคลาสสิกมากๆนะครับมีไฟเอ็นมาให้นะครับมีไฟบอกเกียร์มาให้ด้วยมีรอบมีความเร็วมี ODO วิ่งมาเท่าไหร่น้ำมันเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงโอ้โหเรียกว่าครบในหน้าจอที่แบบไม่ได้ใหญ่เถอะท้าจนเกินไปนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยเห็นไหมฮะไม่กระดกกระเดกเลยนะครับผมมาดูไฟเลี้ยวด้านหลังไฟท้ายไฟเบรกและไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับก็มาครบจัดเต็มทีเดียวนะฮะให้ดูความสวยงามเรียกว่างามหยดจริงๆครับมาเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับไม่คุยกันเยอะแล้วนะตัวนี้อ่ะบอกอีกนิดนึงนะครับเป็น 155cc เครื่องบล็อกเดียวกับพวก MT15 นะครับ R15 อะไรพวกนี้มีวาล์วแปรผัน VVA นะครับผมคันนี้จัดหนักจัดเต็มเป็นสไตล์คาเฟ่ผมว่าในตระกูล 155cc เนี่ยตัวนี้น่าเล่นมากๆนะฮะน่าขับน่าใช้มากๆนะครับเป็นคลาสสิกที่เอาว่าอีก5ปี10ปีมันก็ยังดูหล่อดูเท่อยู่เช่นเคยและมีรุ่นพี่อย่างไอตัว750ด้วยนะครับตัวนี้ลงตัวมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิยมจึงมาแบบอันดับต้นๆเลยนะครับมาเปิดราคากันเลยนะผมเปิดราคาเดียวกับตัว500โลเลยนะครับผมแต่ตัวนี้แค่100โลนะฮะคือ 69,900 ราคาคันนั้นนะฮะผมบอกเลยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับหลัก10นาทีจบเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็เช่นกันครับ 69,900 รวมส่งกรุงเทพฯปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงนะฮะอยู่จังหวัดไหนโทรเข้ามาได้นะครับผมกรุงเทพปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะต่างจังหวัดเราช่วยออกค่าส่งให้ส่วนหนึ่งถูกที่สุดแน่นอนนะครับเรื่องค่าส่งนะฮะโทรกันเข้ามาคุยกันได้เลยอย่างชลบุรีผมคิดค่าส่งอยู่500บาทเท่านั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจหายห่วงนะครับค่าส่งไม่แพงแน่นอนส่วนบริการที่2นะครับคือตัวเช็ค20จุดจากทางวูบบายนะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนระบบขับถ่ายอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะผมก็ว่าไปเรื่อยนะครับระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนนะฮะแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เราก็เช็คให้นะครับผมเราต่อเช็คเลยว่าแบตเตอรี่จ่ายไฟเท่าไหร่อะไรยังไงกันนะครับมีการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนนะฮะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะได้รถที่มีคุณภาพไปแน่นอนนะครับผมหลังจากนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแต่ยังคันนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะเดี๋ยวตอนพันโลลูกค้าต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่องอีกรอบนึงเพื่อเป็นการ
เรียกว่าทำรันอินนะครับผมการที่มันจะพ้นรันอินพันโลเนี่ยนะฮะทำไมถึงต้องให้ถ่ายอีกรอบหนึ่งเพราะว่ายังไงมันจะมีเศษโลหะหรืออะไรพวกนี้นะครับจากการรันอินข้างในเนี่ยนะฮะตกตะกอนลงมาเราควรถ่ายมันทิ้งทีนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อายุการใช้งานมันจะได้ยาวๆนะฮะมาต่อบริการที่3คือเรารับประกันเครื่องยนต์หลังการขายอีก1เดือนไม่จำกัดระยะทางด้วยนะครับหมายความว่าจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็วิ่งไปเลยนะฮะเรารับประกันให้นะครับเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้าเมอร์สวิทได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผม3บริการนี้ให้ลูกค้าไปนะฮะในราคาแค่ 69,900 นะฮะช้าไม่ได้โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้ง3ช่องทางเอาไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ผม0646363635 0646363635เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยเบอร์นี้นะฮะเป็นเบอร์ที่ติดต่อเร็วที่สุดนะครับโทรกันเข้ามาได้นะฮะส่วนด้านขวาล่างตรงกลางด้านล่างจะเป็น ID Line นะครับ ID Line ก็ Wooper ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะฮะแอดกันเข้ามาได้เลยเข้ามาคุยกันได้สั่งจองกันได้แล้วก็จะได้นัดหมายนะครับแผนที่อะไรพวกนี้นะฮะจะส่งที่ไหนอะไรยังไงคุยกันในไลน์สะดวกดีนะครับมาด้านขวาด้านล่างเป็น Facebook Fanpage ใครไม่เล่น Line ใครไม่เล่น YouTube ถ้าเล่น Facebook ติดต่อกันทางนี้ก็ได้นะครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยและใน Facebook เนี่ยไปติดตามกันไว้ได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ทันคันนี้คุณอาจจะจำเป็นต้องใช้ Facebook เพราะ Facebook จะบอกก่อนว่ารถคันไหนกำลังจะเข้ามารีวิวในวันถัดไปนั่นเองครับไปติดตามกันไว้ได้เลยนะฮะยังไงวันนี้นะครับก็ขอลากับ XSR คันนี้ไปก่อนนะครับผมหวังว่าจะได้รถที่สวยถูกใจไปครอบครองนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ